วันนี้เราจะพามาดูกันว่าเราจะดื่มแก้วแรกอะไรกันและเป็นแก้วแรกแบบสัญจรด้วยสัญจรพิเศษค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าร้านอัคคีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มากินอัคคีวันนี้เราจะมาข้างๆพอดีวันนี้เราได้รับบทเป็นคนชงเครื่องดื่มเป็นงานเรียกว่าอะไรวะกรีนมาร์เก็ตที่จัดโดยเมดแคนคลินิกแล้วก็ฟีเจอริงกับไฮแลนด์นะคะก็จะขายพวกสมุนไพรต่างๆที่สีเขียวๆซึ่งสถานที่ที่จัดงานวันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในโซนเดียวกับร้านอัคคีค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้างานแล้วก็เราจะต้องไปจัดบูธของตัวเองด้วยเรามาในนามน้ำมนต์มิกเซอร์ไปนี่คือตัวเมดแคนคลินิกค่ะนี่ก็คือที่ตั้งบูธของเราแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะรอมาจัดอยู่ของแบรนด์น้ำมนต์นะคะก็จะต้องมีโลโก้น้ำมนต์ถามว่าน้ำมนต์ทำอะไรบ้างโทนิกค่ะโทนิกวอเตอร์แล้ววันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเรามีโซดาออนแท็ปมาแบบออนแท็บยังไม่เสร็จค่ะเชียร์สมีออเดอร์มาค่ะเป็นตัวจินเก๊กฮวย